ทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1แต่ไม่เพียงพอสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4ทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์3ประตูต่อ1โดยทีมชาติไทยได้ประตูจากสุพนัทเหมือนตานาทีที่37อีกซานฟานดี้มาตามตีเสมอให้สิงคโปร์ในนาทีที่57ก่อนที่ปรเมศวร์อาจวิไลจะมายิงเป็น 2-1 ในนาทีที่79และประตู 3-1 จากเจริญศักดิ์วงกรแต่ทีมชาติไทยไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เนื่องจากว่ามีประตูได้เสียเท่ากับทีมชาติจีนแต่เฮทูเฮทไทยสู้จีนไม่ได้ตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2อย่างน่าเสียดายมาดูกันที่ตารางคะแนนการแข่งขันเกาหลีใต้เข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มลงแข่งขัน6นัดชนะ5เสมอ1มี16คะแนนอันดับ2จีนลงแข่ง6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2มี8คะแนนส่วนทีมชาติไทยลงแข่งขัน6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2มี8คะแนนเท่ากับจีนแต่เฮทูเฮทเราสู้ไม่ได้ตกรอบไปส่วนสิงคโปร์ลงแข่งขัน6นัดเสมอ1แพ้5มี1คะแนน